สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเพื่อไทยผมอยากให้พี่น้องเห็นใจพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคอันดับ2ก็จริงนะแต่เราก็มีคะแนนไม่ได้ว่าน้อยกว่าก้าวไกลอะไรมากมายและเราก็ค่อนข้างที่จะเก็บมาเยอะนะฮะจากการที่มีกระแสพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะไม่จริงใจบ้างนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยบ้างนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้มีข่าวว่าผู้บริหารพรรคยอมสละตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกลนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีกระแสพูดออกมาว่าจะมีพรรคอื่นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือว่าพรรคใหญ่อย่างพลังประชารัฐนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะมาเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญนะฮะกรรมการบริหารพรรคนะครับของเพื่อไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งประธานสภาและหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นอีกนะครับคุณอดิศรเพียรเกตนะก็ได้พูดในงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่จะไปมอบตำแหน่งนี้ให้กับพรรคก้าวไกลนะครับแล้วมันก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเป็นแค่การแสดงละครของพรรคเพื่อไทยผมอยากให้พี่น้องนะฮะเห็นใจพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคอันดับ2ก็จริงนะแต่เราก็มีคะแนนไม่ได้ว่าน้อยกว่าก้าวไกลอะไรมากมายและเราก็ค่อนข้างนะครับที่จะเก็บมาเยอะนะฮะจากการที่มีกระแสพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะไม่จริงใจบ้างนะครับจะไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมกับพวกลุงบ้างอย่างเงี้ยนะครับให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้พิสูจน์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยบ้างนะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้มีข่าวว่าผู้บริหารพรรคยอมสละตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกลนะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีกระแสพูดออกมาว่าจะมีพรรคอื่นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือว่าพรรคใหญ่อย่างพลังประชารัฐนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะจะมาเสนอชื่อคุณสุชาติตันเจริญนะฮะกรรมการบริหารพรรคนะครับของเพื่อไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งประธานสภาและหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นอีกนะครับคุณอดิศรเพียรเกตนะก็ได้พูดในงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่จะไปมอบตำแหน่งนี้ให้กับพรรคก้าวไกลนะครับแล้วมันก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเป็นแค่การแสดงละครของพรรคเพื่อไทยผมอยากให้พี่น้องนะฮะเห็นใจพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคอันดับ2ก็จริงนะแต่เราก็มีคะแนนไม่ได้ว่าน้อยกว่าก้าวไกลอะไรมากมายและเราก็ค่อนข้างนะครับที่จะเก็บมาเยอะนะฮะจากการที่มีกระแสพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะครับว่าจะไม่จริงใจบ้างนะครับจะไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมกับพวกลุงบ้างอย่างเงี้ยนะครับให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้พิสูจน์ด้วยนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ